สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมที่เพจหลงโมเดลครับต้องอธิบายอย่างนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเพจหลงโมเดลเนี่ยเป็นเพจที่ผมเพิ่งทำขึ้นมานะครับเกี่ยวกับโมเดลฟิกเกอร์ของสะสมนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่เดินเทปแรกอย่างเป็นทางการของเพจใหม่ของผมนี้นะครับก็คือเพื่อนในวงการโมเดลนะชื่อว่าคุณหมูเนี่ยได้ส่งโมเดลไม้ผมแกะถ่ายรูป1ตัวนะผมขอหยิบขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับมันก็คือเจ้าโมเดลวันพีซตัวนี้ครับเห็นไหมที่เป็นกองนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นลูฟี่ค่าย UA Studio นะครับ UA หรือ Unique Art Unique โทษทีครับออกเสียงผิดเป็นค่ายของ Unique Art Studio นะครับก็ถือว่าเป็นค่ายลิขสิทธิ์เพียงไม่กี่ค่ายนะของการ์ตูนเรื่องวันพีซนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันว่าลูฟี่ตัวนี้นะครับผมแกะถ่ายรูปออกมาแล้วนะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราแกะประกอบไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เตรียมชิ้นส่วนมาเรียบร้อยแล้วละครับเดี๋ยวเรามาประกอบไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับผมมาเริ่มก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการประกอบเจ้า Luffy UA Studio ตัวนี้นะครับโดยรวมก็จากที่ผมถ่ายรูปนะครับก็ถือว่ารายละเอียดตัวนี้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประกอบง่ายมากๆครับเพราะว่าในกล่องเนี่ยมีคู่มือมาให้เราสามารถดูตามแล้วก็ประกอบตามคู่มือไปได้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของเขาเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างไม่ซับซ้อนครับก็เป็นชิ้นใหญ่นะครับก็วางปุ๊บก็ลงล็อกเลยแม่เหล็กก็ดูดีด้วยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามชมคลิปมาจนถึงตอนท้ายนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคลิปที่สนุกนะครับมันไม่มีอะไรที่แบบลงตัวเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวอนาคตครับคลิปถัดไปนะครับก็จะพัฒนานะครับการทำคลิปการประกอบโมเดลมาถ่ายภาพให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ของภาพถ่ายนะครับของเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมอัพเป็นอัลบั้มแยกไว้ใน Facebook อีกทีนึงนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ